วันนี้ก็มาชมเวียงจันทร์วันหยุดวันอาทิตย์นะเดินไปดูก่อนนะครับฝั่งนู้นก็เป็นเวียงจันทร์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งไทยอำเภอศรีเชียงใหม่ตรงนู้นเป็นลานเบิ่งเวียงตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นะครับเข้าไปไม่ได้ฝั่งนี้ก็เป็นเวียงจันทร์ระดับน้ำโขงก็สูงอยู่นะครับน้ำก็ไหลไม่แรงมากมาถึงอำเภอเสียเชียงใหม่ก็ต้องมากราบไหว้สักการะพระพุทธรูปปางนาคปกครับซึ่งมีความงดงามมากนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ข้างๆริมโขงเองใกล้ๆกับลานเบิ่งเวียงนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะสักการะกราบไหว้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับข้างหน้าก็เป็นจุดถ่ายรูปนะครับมีตัวหนังสือไว้สำหรับแอคท่าต่างๆนานาชิคๆคูๆเขียนว่าศรีเชียงใหม่นะครับใกล้ๆลานบางเวียงนี่เองสำหรับใครที่ต้องการถ่ายรูปก็จุดนี้ถือว่าสามารถถ่ายรูปออกมาสวยๆงามๆเท่ๆเก๋ๆไก่ๆได้สบายเดี๋ยวดูมุมภาพรวมนะครับนี่นะเขียนว่าสีเชียงใหม่แบ็กกราวก็เป็นเวียงจันทร์ได้สวยๆเก๋ๆนะครับเอาละครับคำทางออกมาได้แล้วครับก็มาโผล่ตรงถนนเรียบริมโขงจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายไปตัวเมืองจังหวัดหนองคายบรรยากาศนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามน้ำโขงไทยลาวเนาะเนี่ยนะครับข้างหน้าเนี่ยใครจะมาซุ่มโป่งดูใต้สะพานนี่ก็เชิญนะครับสามารถเข้าไปชมได้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเดี๋ยวขออ่านอีกทีนะครับวิทยาลัยอาชีพหนองคายอ่านไม่ทันครับพี่น้องเรียนมาน้อยก็จะเป็นครัวท่าเทียบเรือเป็นร้านอาหารนะมีคาเฟ่ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นช่อฟ้ากาเฟ อันนี้เป็นตลาดหนองคายแต่เหมือนเป็นตลาดล่างนะครับพี่น้องฝั่งขวามือเด้ออันนี้ก็โรงแรมเพียบเลยของริเวอร์อะไรอย่างเงี้ยดีเฮงดีวิวริมโขงชาบูอินดี้อัดไปก็เป็นเรือนริมโขงเว้ยเรือนริมน้ำนะครับแต่เหมือนจะเป็นจะล้างนะครับเรือริมน้ำอันนี้ร้านยังบ่จักกับส่วนอันนี้เป็นร้านกาแฟอ่านว่าอะไรเนี่ยบรูคหรือเปล่าคนเยอะนะครับร้านบรูค
นี้เป็นทางแยกนะครับพี่น้องแต่ว่าเราจะเข้าไปในเมืองเลยตรงนี้จะเป็นโรงแรมที่ดูดีๆนะโรงแรมอมันตาสภาพภายในนี่ดีมากนะครับไม่เคยไปพักครับเห็นเขาเล่ามาตรงนู้นเป็นโรงพยาบาลหนองคายโฮสพิทอลนะครับตรงนู้นนะครับทางขวามือนะครับพี่น้องไปต่อครับบ้านสบายริมโขงเริ่มต้นที่490พี่น้อง490กับพี่น้องนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลทั้งนั้นนะครับนี่เป็นฮักเคียงโขงครับอยู่ซ้ายมือครับแถวนี้ก็มีเกสต์เฮาส์เยอะแยะไปหมดตอนนี้เราก็ต้องขับเข้าไปในเมียงนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะเข้าไปในเมียงต้องระมัดระวังนะครับพอเข้ามาในเมืองแล้วก็รถก็จะเยอะยิ่งช่วงเย็นๆนี่ก็จะมีตลาดแคมโขงมีถนนคนเดินอ้าวนี่ครับตรงนี้พอดีเลยเนี่ยครับซ้ายมือเป็น Walking Street นะครับหรือว่า Walking Street นะครับถนนคนเดินหนองคายครับซ้ายมือนะครับแต่วันนี้เงียบเหงานะครับเนี่ยครับเงียบเหงาเงียบเหงาวันนี้ Today อันนี้เราเข้ามาในเมียงแล้วนะครับในเมียงอันนี้ก็เป็นเค้กชื่อเอสเตยแคคเอสเตอร์อยู่ซ้ายมือเมื่อกี้นี่นะครับขับต่อไปครับต้องระมัดระวังนะครับนี่เข้ามาในเมืองแล้วก็ดูแล้วก็เป็นเมืองจริงๆนะครับด้านซ้ายมือก็แดงแหนมเนียงนะครับเขาเรียกว่าแดงแหนมเนียงไม่ใช่แหนมเมืองแหนมเนืองใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้คือตลาดท่าเสด็จนะครับซ้ายมือก็จะเป็นตลาดท่าเสด็จนะครับเดินทะลุไปนี่ครับเนี่ยครับเป็นตลาดท่าเสด็จทั้งนั้นนะครับเนี่ยถือว่าก็พอได้ปนนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นโรงแรมพอยอินใกล้กับตลาดท่าเสด็จนี่ครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้ก็เรียกว่ากาแฟเวียดนี่ตลาดท่าเสด็จนะครับพี่น้องตรงนี้ก็เป็นบ้านทวดเป็นอะไรไม่ทราบได้นะครับขวามือก็เป็นศาลเจ้าปู่ย่านะครับโอ้โหของจังหวัดหนองคายนี่ก็เป็นหมูยอแม่ท้วนนะครับขวามือนะครับน้องคายเนี่ยก็คือหมูยอเนี่ยก็อร่อยนะครับพี่น้องนุ่มละลายในปากไม่ละลายในมืออร่อยชาไส้กรอกครับด้านซ้ายมือส่วนซ้ายมือก็เจยับไส้กรอกฟ้าใหม่ไส้กรอกแถวนี้เป็นย่านไส้กรอกนะครับทางซ้ายมือนะครับถือว่าเวลาคนจะมาซื้อของฝากก็ต้องมาซื้อย่านนี้เป็นไส้กรอกนะครับอร่อยนะครับผมเคยกินแล้วกินครับข้าวเหนียวเนี่ยพอดีอำลำเลยครับถือว่าอำลำอร่อยจะใกล้ถึงวัดโพชัยแล้วนะครับหลวงพ่อพระไสข้างหน้า
านี่ไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรนะครับแต่แถวนี้ก็มีห้องพัก350นะครับแถวนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงมีโฮมสเตย์นี้เป็นวัดหลวงพ่อพระสวยนะครับพี่น้องขวามือนะครับเห็นชาวบ้านชาวช่องก็มาทำบุญกันช่วงนี้ก็เข้าพรรษาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวลงไปดูริมโขงนะครับฝั่งซ้ายคือพอมาถึงฝั่งนี้เลี้ยวซ้ายมาปุ๊บขับมาอีกนิดหน่อยเนี่ยถึงแล้วครับริมโขงเห็นอยู่แวบๆตรงนู้นครับถึงแล้วครับเนี่ยเรียบโขงแล้วตอนเย็นก็จะมีร้านหมูกระทะนะครับเต็มเลยครับพี่น้องร้านหมูกระทะแถวนี้เรียบริมโขงนี่ก็มีร้านอาหารเยอะแยะนะครับที่เป็นหมูกระทะบ้างเป็นสเต็กหมูกระทะหรือว่าเนื้อย่างนี่เองนะครับพี่น้องตรงไปอีกหน่อยก็จะเป็นพระธาตุล่าหนองนะครับเห็นไหมครับยอดอยู่ไกลๆอยู่ตรงนู้นตรงที่เห็นที่อยู่ข้างบนนี่เป็นพระธาตุจำลองนะครับพระธาตุดั้งเดิมก็คืออยู่ตรงกลางน้ำโขงนะครับต้องนั่งเรือลงไปสักการะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องตอนเย็นๆก็จะมีคนออกมาเดินออกกำลังกายเวลานี้ก็5โมงจะครึ่งแล้วแถวเส้นนี้ก็มีทั้งสถานบันเทิงสนุกเกอร์มีร้านหมูกระทะมีผับบาร์เล็กๆน้อยๆนี่ก็ร้านเนื้อย่างเก่าๆเส้นนี้ร้านเนื้อย่างเยอะจริงๆครับพี่น้องระวังหมาเด้อข้างหน้านะครับพระธาตุล่าหนองครับก็จะมีท่าเรืออยู่หลายท่าเพื่อจะลงไปสักการะพระธาตุล่าหนององค์แท้องค์จริงที่อยู่กลางลำแม่น้ำโขงสำหรับผมก็เคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถึงแล้วครับเดี๋ยวจะจอดลงไปซุ่มโป่งดูสักครู่นะครับพี่น้องตรงนี้เป็นองค์จำลองนะครับองค์จริงก็คืออยู่โน้นอยู่กลางลำน้ำโขงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเดินทางวิ่งออกกำลังกงออกกำลังกายนะครับคนแถวนี้เดินเล่นตอนเย็นตรงที่เห็นไกลๆตรงนั้นก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนู่นครับตรงนู้นสะพานไทยลาวพระธาตุน่าล่าหนองพระธาตุล่าหนองน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับที่เป็นเงาสะท้อนอยู่ตรงนู้นผมว่านะตรงนู้นนะครับแต่น้ำขึ้นสูงตรงบริเวณนั้นก็จะเห็นเป็นเหมือนลักษณะเป็นน้ำแหวกอยู่นะครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องที่ริมโขงสองคายซ้ายมือก็เป็นสถานเรือสถานีเรืออะไรไม่รู้หนองคายนะครับพี่น้องอาจจะพูดผิดนะ
่านป้ายไม่ทันบรรยากาศดีครับเหมาะกับการจ็อกกิ้งวอล์กกิ้งรันนิ่งแถวๆนี่ครับนี่มีการปั่นจักรยานร้านหมูกระทะถือว่าเยอะนะครับพี่น้องนี่วัยรุ่นคนเฒ่าคนแก่นี่จะเป็นร้านบางรักร้านอเกนนะครับเป็นสถานบันเทิงหรือเปล่าครับก็ไม่ทราบได้แล้วนี่แหล่งบันเทิงเยอะนะครับแต่ว่าก็มีร้านอาหารหมาล่าสนามสุขคิงคองชาบูซ้ายมือนะครับกินของชาบูตอนนี้ก็เปิดอยู่สำหรับหลายคนที่ชอบกินชาบูครับดูบรรยากาศริมโค้งครับคนก็เดิน walking jogging running and riding นี่ปั่นจักรยานด้วยนี่ร้านอะไรไม่รู้ครับคาเฟ่มีร้านอาหารมีร้านคาเฟ่เยอะแยะครับที่ริมโค้งหนองคายรับรองคุณมาหนองคายคุณจะไม่เหงาคุณมีกิจกรรมทุกเวลาบางร้านก็อ่านไม่ทันนะครับขออภัยด้วยอันนี้เป็นริมโค้งบูทิคโฮเทลซ้ายมือนะครับซ้ายมือโอ้ยที่พักเยอะนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าไม่มีที่นอนถ้าไม่มีสตังก็วัดเยอะแยะครับแถวนี้ริมโค้งนี่วัดเยอะเดี๋ยวจะจอดตรงนี้สักครู่นะครับเพราะว่าข้างหน้ารถเริ่มเยอะบรรยากาศยามเย็นนะครับเดี๋ยวจะเดินไปตรงบริเวณที่มีพญานาคสีเขียวเขียวอยู่ตรงนู้นนะครับซ้ายมือก็จะเป็นตลาดนะครับขายอาหารนี่ครับปฏิมากรรมรูปปั้นพญานาคเป็นพญานาคสีเขียวนะครับแล้วก็มีน้ำพุแล้วก็มีดวงอาทิตย์กำลังตกดวงอาทิตย์กำลังตกพอดีเลยสวยงามนะมุมนี้ไปนะครับเพื่อจะได้ภาพที่สวยงามเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับโอ้ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางพญานาค2ตนพอดีขอโชคขอลาภครับตรงนั้นก็เป็นตลาดแคมของนะครับตรงนั้นมีสกายวอล์กด้วยนะเห็นไหมครับกายวอล์กตรงนั้นไว้สำหรับชมประเทศลาวฝั่งนู้นถ้าเดินไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้คงเดินแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวจะต้องเดินกลับแล้วนะครับโอ้แรป
เดินกลับไปตรงประติมากรรมรูปพันพญานาคนะครับใส่หน้ากากแล้วก็พูดลำบากเหลือเกิน